วัสดีครับพบกับครูจังโก้ Thinking Tip นะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อพิเศษนะครับที่มีเพื่อนๆถามมาจากทางบ้านนะครับเป็นหัวข้อที่เรียกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่เคยสอนใครเหมือนกันนะครับรวบรวมจากประสบการณ์ชีวิตตัวเองที่ได้เคยผ่านมาการร้องเพลงจีบสาวนะครับว่าเราควรจะต้องทำยังไงนะก็เข้าใจว่าจะถามเล่นๆสนุกแต่ผมเรามานั่งคิดดูว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็มีสาระที่จะมาสอนกันได้นะครับทีนี้การร้องเพลงจีบสาวเนี่ยมันจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยคุณจะต้องเป็นคนที่ทำกันบ้านมาเยอะมากก่อนที่จะไปจีบสาวนะครับคุณจะต้องรู้จักเพลงเยอะมากๆหลากหลายเพลงหลากหลายสไตล์อาจจะต้องหลากหลายยุคหลากหลายประเทศด้วยไทยหรือฝรั่งมันเป็นการที่คุณรวบรวมข้อมูลในเพลงทั้งหมดเป็นเหมือนคลังเพลงในหัวและคุณสามารถหยิบมันออกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่คุณไปเจอนะครับเช่นคุณไปเจอคนน่ารักก็จะต้องร้องเพลงแบบเอ้ยน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบไปเจอคนสวยก็จะต้องแบบเพลงเธอสวยอะไรพวกเงี้ยหรือแบบมันจะต้องไวกับสถานการณ์นะครับคุณจะต้องเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะแล้วก็สมองประมวลให้ไวนะครับวิธีฝึกพวกสมองประมวลไวก็เด็กๆ เรียกว่าพอดีเด็กๆผมเป็นคนชอบเล่นต่อเพลงกับเพื่อนมันก็เลยจะคิดอะไรขึ้นมาแบบอะไรแวบอะไรมันต้องคิดให้เร็วนะครับลักษณะของการทำกันบ้านก็คือแบบนี้คุณจะต้องไปศึกษาเพลงแล้วก็เวลาร้องเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องจำทั้งเพลงหรอกจำแค่เป็นท่อนที่เราสามารถเอามาใช้ได้ในการที่เราจะเข้าไปพูดคุยกับเขาคิดซะเหมือนเป็นประโยคอะไรเงี้ยที่เราจะเอาไอ้นี่มาต่อกันอะไรอย่างงี้นะครับเหมือนหนัง Transformer ของที่Bumblebee ที่แบบเป็นตัววิทยุแล้วต้องหมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยที่มันจะต้องแบบหาคลื่นนู้นคลื่นนี้คลื่นนั้นจนมันเป็นประโยคได้นะครับทำกันบ้านอย่างแรกคือเรื่องของการศึกษาเพลงให้ได้เยอะที่สุดจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ในหัวนะครับหยิบออกมาใช้เหมือนเรามีอาวุธเยอะมีดปืนสั้นปืนยาวปืนระเบิดอะไรเงี้ยนะครับหยิบออกมาใช้ให้ถูกให้ไวนะครับอย่างที่สองคือเทรนด์นะครับคุณควรจะต้องดูว่ากระแสหรืออะไรที่ทันสมัยสมัยนิยมในช่วงเนี้ยอะไรที่แบบมันเป็นประเด็นอะไรที่แบบมันกำลังฮอตฮิตนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นคนที่ไวต่อสถานการณ์บ้านเมืองกระแสอะไรต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกศึกษาหาความรู้เยอะเพราะว่าเวลาไปจีบมันก็ต้องแบบทันสมัยหน่อยเลยไม่ได้ไปแบบเชยๆหรือโบราณหรืออะไรอย่างนี้นะครับอย่างที่สามคือท่าเต้นถ้ามันเป็นเพลงที่แบบมีท่าเต้นมีอะไรเงี้ยคุณควรจะต้องแกะมาบ้างเพื่อให้เกิดความสนุกไม่ใช่แบบไปยืนร้องแบบหรืออย่างงี้แบบเฮ้ยเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรอะไรเงี้ยนะคือมีท่าเต้นมันก็ช่วยประกอบว่าเออคุณมีอะไรที่ดูสนุกสนานนะครับอย่างที่4คือเรื่องของการเล่นดนตรีถ้าคุณสามารถเล่นดนตรีได้ก็จะดีนะครับซึ่งถ้าแบบคือดีกว่าไปยืนร้องเฉยๆอ่ะถ้าคุณมีกีตาร์พกไปแล้วดีมันก็ดูเก๋ขึ้นมีอูคูเลเล่มีอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้นี่ก็อาจจะพกวิทยุเราเนี่ยแหละมือถือที่ทุกวันนี้แล้วก็เปิดโหลดคาราโอเกะใส่ไว้อะไรแต่บางครั้งคาราโอเกะมันจะไม่ทันใช้เวลาที่เราต้องการต่อเพลงอะไรอย่างงี้นะครับพกกีตาร์เนี่ยคือแบบอะไรก็ได้ให้เรารู้สึกว่าเราเก่งๆเรามีความสามารถนะครับต้องเตรียมไว้เยอะๆแล้วก็พยายามคิดให้ไวเอ้ยเจอเขาพูดอย่างงี้เขาตอบอย่างงี้เราจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ของเวลาอันนี้เป็นเรื่องของการเตรียมตัวการทำการบ้านก่อนที่คุณจะไปจีบสาวนะครับนี่พอถึงเวลาที่เราจะลงมือปฏิบัติการนะครับก็อันดับแรกก็ต้องรู้จักกาลเทศะนะครับให้มันเหมาะสมเวลาสถานที่นะครับนี่สิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณคิดไว้ก็คือเวลาที่เราจะไปร้องเพลงจีบสาวเนี่ยให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะครับอย่าไปจีบเพื่อที่เราต้องการจะไปจีบให้ได้หรือไปอะไรสักอย่างให้รู้สึกว่าเราไปร้องเพลงเล่นๆสร้างความสนุกให้กับผู้หญิงคนนึงให้เขายิ้มให้เขาหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบผู้ชายอารมณ์ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เขายิ้มได้หรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันมีทิศทางที่ดีแหละนะครับเวลานำเสนอหรืออะไรหรือว่าเวลาจะเข้าไปร้องเพลงจีบเขาเนี่ยพยายามอย่าให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าเขาต้องอับอายเขาโดนประจานหรืออะไรเงี้ยนะครับพยายามให้รู้สึกว่าเอ้ยเราอะมาทำอะไรตลกๆให้คนอื่นเขามองว่าเราเป็นตัวตลกเป็นอะไรเงี้ยให้ผู้หญิงเขายิ้มได้น่าจะเป็นความรู้สึกแบบนี้มากกว่านะครับ
นี้คุณก็ดูสถานการณ์ช่วงเวลาที่มันเหมาะสมไม่ใช่แบบกำลังเรียนกำลังโน่นนู่นนี่นั่นนะครับคุณก็ต้องดูว่าเวลาเข้าไปปุ๊บไม่ใช่แบบกำลังเขากำลังจะกินข้าวจะอะไรอย่างเงี้ยคือประเมินแล้วว่าเขามีเวลาที่จะฟังเราสัก10 นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุณควรจะต้องมีการต่อเพลงหรือคิดเรื่องจริงๆเหมือนคิดกันบ้านคิดวางแผนมาก่อนจะไปเปิดตัวด้วยเพลงนี้ด้วยเพลงนั้นด้วยอะไรอย่างงี้นะครับก็พยายามอาจจะแบบว่าไปถึงแล้วแบบเปิดตัวอะไรมาสักเพลงนึงมันเพลงน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเอาให้แบบเค้าดูแบบยิ้มได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบเข้าไปเลยน่ากลัวอยากจะแบบอาจจะแบบไปถึงเต้นเป็นเพลงบี้ไอ้นิดซัมบอดี้อะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ลองดูหรืออาจจะเป็นเพลงเกาหลีเพลงฝรั่งหรือเป็นเทรนอะไรเงี้ยนะครับนี้ตอนนั้นก็ต้องดูตามท่าทีของเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงนะครับเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องต่อเพลงให้ไวเช่นเขาอายสมมติเข้าอีกเฮ้ยเขาเขินอายคุณจะต่อด้วยเพลงแบบสิงโตก็ได้จะอายย่าย่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอยู่ๆเขาแบบกระพริบตาแล้วก็แบบฟิวปิ๊บ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 อะไรอย่างเงี้ยของพวกสิงโตหรือแบบเดินหนีหรืองอนหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องให้เร็วแล้วก็สุดท้ายเลยเพลงสุดท้ายคุณต้องคิดเพลงแรกกับเพลงสุดท้ายไว้ก่อนทิ้งทวนอะไรก็ได้ให้เขารู้สึกว่าประทับใจนะครับเช่นแบบคืนนี้ฝันดีนะอะไรอย่างเงี้ยพวกอะไรประมาณหรือเป็นเพลงแบบที่ร้องซึ้งๆจริงๆอะไรเงี้ยให้เขามีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ให้เขาอบยิ้มก่อนจากไปนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของการร้องเพลงจีบสาวซึ่งก็สมัยเด็กๆสมัยเรียนมัธยมก็พกกีตาร์ไปโรงเรียนเกือบทุกวันอะไรอย่างนี้ครับหนังสือเรียนไม่ค่อยพกนะครับก็จะบอกว่าช่วงนั้นฟิตและทำบ่อยมากนะครับช่วงนั้นเป็นอย่างที่บอกการทำการบ้านคือเราไปเตรียมเพลงเราเล่นดนตรีช่วงนั้นผมร้องเพลงไทยผมฟังเพลงเยอะสมัยเด็กก็จะร้องได้เยอะกลับบ้านก็เก็บเพลงเล่นกีตาร์เวลาแบบเราไปโรงเรียนแล้วก็นั่งเล่นแล้วก็มีผู้หญิงมาขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขอเพลงได้ก็เล่นได้ผู้หญิงก็มาลุมมาชอบถ้าเพลงไหนเขาขอไม่ได้วันนั้นกลับบ้านแกะเลยอีกวันนึงเธอนี่ฉันแกะแล้วเมื่อคืนเนี่ยมาเล่นอะไรกันอย่างงี้ครับหรือแบบสะพายกีตาร์เดินไปตอนกินอาหารกลางวันเจอยุคนั้นก็แบบจักเธอสวยอะไรเงี้ยหรือแบบไปถึงก็แบบหม่อมยุคพี่ป๊อปมาเขากำลังกินอยู่ตริงเธอคือลมหายใจอะไรพวกเนี้ยหรือแบบไม่เคยละใครทุกติ่งอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ให้เป็นความรู้สึกละเรามาเล่นดนตรีและสร้างความสนุกสนานนะครับจำไว้ว่าห้ามเครียดห้ามจริงจังห้ามทำให้เขารู้สึกอายนะครับทำให้เขายิ้มและที่สำคัญห้ามรู้สึกว่าเข้าไปจีบแล้วมันต้องได้นะครับคือคนเราไม่ได้จีบกันปุ๊บติดปั๊บหรือง่ายนะครับเหมือนคิดซะว่าเรามาสร้างความสนุกอะไรบางอย่างให้เขานะครับก็ลองดูน่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆผู้ชายหลายๆคนนะครับนะก็อันนี้น่าจะตอบคำถามที่เพื่อนๆถามมาไว้นะครับขอให้มีความสุขกับการร้องเพลงขอให้จีบสาวติดด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ